กสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.ด้วยแนวคิดจากซ้ำในดินสู่สินทางปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ให้ความสำคัญจนนำมาสู่การพัฒนาด้านการศึกษาให้กับชุมชนต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของชุมชนที่จะเติบโตอย่างมั่นคงจึงได้จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ปตท.สผ.ขึ้นในอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นโดยได้มอบตู้หนังสือพร้อมหนังสือจำนวน9โรงเรียนที่จะหมุนเวียนไปแต่แล้วโรงเรียนใช้ระยะเวลาประมาณโรงเรียนละ2เดือนจากนั้นจะมีการวัดผลและประเมินผลหากโรงเรียนใดใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเคลื่อนที่อย่างคุ้มค่าก็จะได้รับห้องสมุดเคลื่อนที่ไปประจำที่โรงเรียนถือได้ว่าการจัดโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวคิดที่ปตท.สผ.ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมาครับโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของปตท.สผ.นี่ก็ในรอบนี้ก็เป็นปีที่2ที่เราได้จัดโครงการนี้มาการที่เราเข้ามาช่วยในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้รักการอ่านให้มีแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นสภาพของนักเรียนเนี่ยก็อยากจะเรียนรู้แล้วเราเองก็อยากจะมาเสริมตรงนี้ก็ผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นการสร้างเยาวชนที่ให้มีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นขอบคุณครับหนูอยากทำให้พวกพี่ๆน้องๆหรือว่าเพื่อนๆ อ่านเยอะๆค่ะเพื่อได้มีความรู้ไปบริหารหรือพัฒนาค่ะแล้วหนูอยากจะรู้เกี่ยวกับทุกๆเรื่องที่หนูอยากจะรู้พวกพี่ๆปตท.สผ.ก็เอามาให้รู้หนูก็ขอบคุณมากค่ะปตท.สผ.นักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทย